สวัสดีด้วยจ้าตุ๊กตาพาฝันจ้าอันคุยกับพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ทางนอกกันนะคะอยู่น้ำสวนอันนี้ก็เลยเข้ามาน้ำเหือนเพราะว่ามันหนาวเข้ามาน้ำเหือนแล้วพอดีมาต้มกาแฟกินน้อยนึงแล้วนี่ค่ะดื่มหมดแล้วกาแฟหมดแล้วนี่ค่ะดื่มกาแฟแล้วพอดีแฟนตุ๊กตาเพิ่งก็เลยอันสวนบอกว่าตัวน่ะไปนำเรือนำเฮาอยู่บ่เพิ่นบอกกันเพิ่นสิไปเรืออันไปเก็บของค่ะเก็บของนี่ก็เลยอันตุ๊กตาก็เลยบอกว่าไปจะไปว่ะเพราะว่าเพิ่นเก็บของเพราะมันเข้าหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวแล้วมันสิบ่ได้ล่องสินี่นาก็เลยอันเพิ่นก็ไปเอ็ดหลายมื้อแล้วล่ะค่ะบ่ได้ไปนำเพิ่นก็ไปเอ็ดอัน2-3 มื้อแล้วอ่ะเป็นอาทิตย์เปล่าบ่สินี่จะไปแต่ว่าอันเอ็ดอันมื้อละนิดหน่อยสิค่ะ4-5 ชั่วโมงมันก็มาสิค่ะไปซ่อมมันเสร็จเครื่องเหลือเครื่องอันเขาเอิ้นแต่สันอันเครื่องอันเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์อันเพราะว่าน้ํามันนั่นแต่เพิ่นไปเปลี่ยนสิฮะเปลี่ยนน้ํามันเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนก็คือรถนี่บ่เนาะค่ะเนาะก็แต่ว่าบริเอทมืดมือเสียค่ะเพราะว่ามันหนาวก็เปิดฮีเตอร์แต่ว่ามันบางทีมันเหลือมันเย็นนี่ดิแล้วค่ะอยู่น้ำน้ำมันเย็นเย็นมันหนาวลมพัดเข้าอยู่เกินน้ำนี่แห้งลมไหลสินี่นะเพื่อนก็พยายามเอ็ดอันมือละเล็กละน้อยสินี่ไปค่ะวันนี้เพื่อนก็เลยสวนทุกตาว่าอันมือนี้ไปเรือน้ำเฮาอยู่บ่เพื่อนถามไปเก็บของซ้อยไปจ้าก็ว่าสินี่บ่เอาต้มกาแฟกินแล้วก็เดี๋ยวก็ออกก็เลยอันอัดคุยกันก่อนออกพอดีเพื่อนขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะว่าเอาคำสั่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็อันนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปซื้ออันนั้นไปพันมันเทื่อน้ำมันมันถึกอันเตือนพันมันพันได้ทิมสิค่ะก็เลยอันคุยกับพ่อแม่พี่น้องนําค่ะถ้าทําซาพันลงมาก็คุยกันกันอันม่วนเนาะค่ะเนาะมื้อเช้านี่ก็ได้เนาะก็ไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกค่ะเบิ่งว่าอันคํานาหนาวเบิ่งก็ตะหันอยู่ข้างหลังนี่พอเป็นนั้นคือหมอกลงนี่เด้จ้ะมันสิเป็นอยู่แบบนี้หมดมื้อแต่ถ้าไปทางเรือบางเทื่อก็เป็นอากาศดีดีมันสิที่ขับรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงจากเห็นตุ๊กตานี่แต่ว่าถ้าอากาศดีก็เป็นอากาศสดชื่นค่ะอยู่นําเรือก็แต่ว่ามันสิหนาวเย็นแต่ว่ามื้อนี้บรรยากาศข้างนอกบานเห็นได้ค่ะเพิ่งเข้ามาอันเมื่อกี้ถ่ายก็ยังแจ้งแจ้งอยู่มั้ยนะคะยังแจ้งแจ้งอากาศยังแจ้งแจ้งอยู่อันนี้เพิ่นเข้ามาเพราะว่าหมอกลงตึบแล้วฮะหมอกลงมาละมันสิเป็นแบบนี้ค่ะอากาศหนาหนาวอันมื้อนึงนี่มันสิมีหลายบรรยากาศแดดออกนี่ก็จ้าสว่างสดใสสดชื่นถ้าว่ามื้อเหลือฝนตกก็เป็นฝนตกปล่อยๆไปหมดเลยค่ะเอ้ยว่าช่วงหน้านี้เนอะเพราะมันเป็นหน้าหนาวฝนสิลงปล่อยๆก็ลินมืดมื้อได้จ้าแล้วก็ถ้ามันอันหลังมื้อก็เป็นว่ามื้อฝนตกแดดมันแดดออกน้ําจัก10 นาทีเพิ่นฝนตกลงอีกแล้วจนเพิ่นลมมาเสียค่ะลมก็แห้งคำพําคํามื้อเหลือลมเพิ่นมานี่ก็ได้ก็มื้อนี้ลมบ่ค่อยมีลมเบาๆอยู่คําหมอกน่ะลงก็ลงแบบนี้นี่ค่ะเป็นแบบอันคึมๆมาแล้วก็มืดไปอันมืดไปหน่อยนึงแล้วก็จะหน่อยแดดออกมันก็สว่างของเพิ่นไปอีกแบบนึงก็มีหลายบรรยากาศค่ะก็บ่ตีที่เพิ่นว่าคํามาเที่ยวก็ที่ว่ามาแถวยุโรปนะคะบางประเทศมันก็บอกว่าถ้าน่ะไปขึ้นเขาอันตก็ต้องเบิ่งสภาพอากาศก่อนเด้อเพิ่นบอกหลังเทื่อว่าเห็นอากาศดีซินี่หลังอันเฮาบ่เคยซินนะคะค่ะเฮาก็บ่เอาเสื้อหนาวหรือว่าเอาเสื้อหนาวไปน้อยเอาเสื้อฝนบ่ได้เอาไปก็เปียกปอนอันหนาวสั่นกลับมาก็มีเด้อค่ะเพราะว่าเป็นอากาศเปลี่ยนรู้อยู่ยุโรปยิ่งหน้าหนาวนี่แห่งเปลี่ยนรู้คนก็เป็นไข้หลายเพราะสภาพร่างกายเฮาปรับอันสภาพร่างกายมันหลังคนบ่แข็งแรงก็เป็นไข้เหลวเสียค่ะเอาซ้ํานี้บ่คั่นน่ะเอาก็อันนั้นไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะอันคุยกันสบายๆม่วนๆเด้อเอาเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้ามีตะเลยจังไทยเบิ่งแล้วก็อย่าลืมติดตามตุ๊กตาพาฝันนะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีเด้อจ้า